พัทยาเอพัทยาเอพัทยาเอแหลมสิงห์แหลมสิงห์แหลมสิงห์ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงแดงภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพัฒนศาสตร์ได้มาศึกษาดูงานกับพี่น้องชาวโรงพยาบาลแหลมสิงห์เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดวันนี้ต้องขอชื่นชมท่านนายกเมืองพัทยาที่ได้พัฒนาโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้อย่างสุดยอดมากๆเรามาฟังความรู้สึกของผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาและผู้ที่ได้มาศึกษาดูงานในวันนี้กันนะครับหมอศิริชัยศิลปะอาชาครับเป็นผู้จัดการโครงการเมืองพัทยานะฮะแต่เราเป็นบริษัทเอกชนนะครับธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะมารับบริหารเมืองให้โดยที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นของเมืองพัทยาฮะส่วนบุคลากรเนี่ยทางธนบุรีได้จัดมาบริการให้ฮะเป็นระบบบริการทูอินวันครับไฮบริดนะฮะครึ่งรัฐครึ่งเอกชนครับนะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่สะดวกสบายเหมือนเอกชนแต่ค่าบริการเหมือนภาครัฐนะวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์อินโยและคณะเนี่ยนะฮะที่มาดูงานจากสถาบันพัฒนศาสตร์ในนามของโรงพยาบาลเมืองพัทยาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ข้อคิดดีๆและประสบการณ์ดีๆจากทางคณะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของเราเองเนี่ยก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะก็ได้รับประสบการณ์ดีๆในการนำไปพัฒนาโรงพยาบาลพัทยาต่อไปครับสวัสดีครับผมนายแพทย์รัฐการวิเศษฤทธิ์นะครับเป็นนายแพทย์ชำนาญการนะอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์ครับก็จุดเริ่มต้นครับในการที่มาศึกษาดูงานนะครับที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเนี่ยครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับโรงพยาบาลแหลมสิงห์ครับที่อำเภอมันเหมือนเป็นจุดเดสติเนชันใหม่ครับในแหล่งท่องเที่ยวครับเชิงคุณเชิงสุขภาพครับโดยมีกำลังรูปูมก็คือเป็นโฮมสเตย์ครับอาจารย์ที่ซึ่งแค่ขยายอยู่ในแหลมสิงห์นะครับแล้วก็มีภาวะสุขภาพในอำเภอของชุมชนผู้สูงอายุครับโดยที่มีอาจารย์ดร.พินโยนะครับเข้าไปช่วยเราครับในการวางแผนสร้างยุทธศาสตร์นะครับโรงพยาบาล5ปีโดยเราก็มีการวางรถแมปต่างๆครับมีการลองทำตามรถแมปไปแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งครับที่เราวิเคราะห์แล้วว่าทรัพยากรบุคคลนะครับถ้าเกิดมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาศักยภาพของทีมบริหารที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์ครับจะทำให้ยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้รถแมปต่างๆครับจะสามารถก้าวไปได้เร็วโดยเราก็มีการดูเลือกมาหลายที่ครับแต่ว่าก็พบว่าที่พัทยานะครับมีความน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นชุมชนเป็นเมืองท่องเที่ยวครับของประเทศไทยแล้วก็ของภูมิภาคของเราครับเลยเลือกมาดูที่จุดนี้แล้วก็ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาครับก็จะมีการระบบบริหารนะที่ดูมีความแปลกใหม่กว่าที่อื่นนะเพราะว่าเป็นการบริหารโดยภาคเอกชนร่วมกับรัฐบาลครับก็วันนี้ครับก็คือได้ฟังความบริหารที่ได้บรรยายต่างๆก็จะมีแนวคิดต่างๆที่เหมือนเราไม่เคยรู้ครับที่เป็นรู้สึกเป็นประโยชน์มากในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับอำเภอต่างๆของเราครับครับและนี่ก็คือความสุขที่พวกเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำงานของเมืองพัทยาที่ทำสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนคนที่เจ็บป่วยได้อย่างมืออาชีพเรียกได้ว่าบริการแบบเอกชนแต่ราคาเหมือนรัฐบาลก็คือฟรี30บาทรักษาทุกโรคแล้วอีกหน่อยก็จะ30บาทรักษาทุกที่ตามนโยบายหมอหนูซุปเปอร์แปนหนูของพวกเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นติดตามการทำงานของชาวอำเภอแหลมสิงห์ที่จะจัดบริการรูปแบบใหม่ให้พี่น้องประชาชนคนแหลมสิงห์และสร้างรายได้ให้กับเมืองจันทบุรีให้เป็นที่จับตามองโปรดติดตามเร็วๆนี้นะครับพี่น้องชาวไทยครับพัทยาพัทยาพัทยาแหลมสิงห์แหลมสิงห์แหลมสิงห์